ลุงงอกมีปริศนาแก้ให้ฟังหน่อยปริศนาอะไรเนาะนะครับก่อนจะกินอาหารหนูเอาของกินมาตั้งไว้แล้วเปิดเสียงลุงงอกเพื่อให้เสียงนั้นส่งคลื่นไปกำจัดพลังงานไม่บริสุทธิ์ในอาหารกินแล้วรู้สึกอาหารแล้วรู้สึกอาหารบริสุทธิ์ดีขึ้นจริงๆแล้วผมว่านะเรื่องนี้ไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แต่มันเข้าใจยากพลังงานเนี่ยมีแต่มันมองไม่เห็นไอ้ที่เห็นเนี่ยอย่างที่แสงที่เราเห็นเนี่ยฮะแสงเป็นพลังงานนะครับแสงเป็นคลื่นก็เป็นพลังงานเสียงเป็นคลื่นอย่าลืมนะฮะเสียงนี่เป็นคลื่นจำหน่อยครับคลื่นเป็นพลังงานเห็นไหมฮะยุคนี้ตอนที่สมัยผมเรียนหนังสือคำว่าสสารมีอยู่3สถานะของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนั่นเองมาถึงยุคนี้สสารมีอยู่4สถานะของแข็งของเหลวก๊าซและพลังงานอย่าลืมนะพลังงานเป็นสสารนะครับทุกวันนี้นะครับทีนี้ส่วนของพลังงานที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งลึกซึ้งไปกว่าทีหนึ่งมันซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับผมเนี่ยซ่อนซ้อนนะฮะทับซ้อนซ่อนซ้อนเนี่ยคล้ายๆเป็น two in one มันเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนั้นนะครับมันดึงเข้าใจยากคนที่ขาดปัญญาจะไม่เข้าใจเลยครับยังไงก็ไม่เข้าใจก็น่าเห็นใจครับผมก็พยายามเหลือเกินในการที่จะบอกแม้แต่ไอ้ผมสูบบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นสสารเป็นพลังงานนะครับเราหยิบเอาพลังงานมาพิจารณากันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นพลังงานทั้งหมดสสารในสสารทุกชนิดมีพลังงานนะครับมันเป็นตัวต้นเรื่องเลยครับนะสสารทุกชนิดมีพลังงานในทางพุทธศาสตร์เนี่ยในรูปจะมีนามเพราะนามคือพลังงานใช่ไหมรูปคือรูปที่เราแตะต้องได้สัมผัสได้ในคำว่ารูปเราขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้สุดท้ายก็มาเข้ามาสู่ตัวเองให้ได้โอ้ตัวเราเป็นรูปนะเป็นรูปร่างกายในรูปมีนามนะเนี่ยอย่างเช่นขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือนามที่ว่านี่คือพลังงานใช่มั้ยพลังงานที่บริสุทธิ์เวทนาก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือใจจิตขุ่นมัวก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่มั้ยครับใช่มั้ยถ้าหากว่าเป็นวิญญาณปุ๊บก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีเลยวิญญาณตัวนี้มันแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ซ่อนๆอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านมีอยู่แล้วหาให้เจอครับสิ่งนี้ประเสริฐที่สุดคนไม่เจอก็คือไม่เจอนะยุคนี้เป็นยุคจะต้องเข้าใจพลังงานให้ได้ส่วนการเข้าถึงพลังงานนั้นก็อีกมิติหนึ่งก็แล้วกันนะขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้เข้าไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมเคารพทุกคนนะนี่เป็นต้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับจะเป็นหญิงหรือชายได้ต่างวัยต่างขนาดก็ยินดีด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับนะก่อนจะกินอาหารขึ้นพลังงานอย่าลืมนะไอ้พลังงานเสียงที่ลุงออกใช้ไปเนี่ยท่านก็มีเสียงท่านก็มีพลังงานนะแต่เสียงของท่านที่ออกมาเนี่ยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ส่วนทางฝ่ายลุงมันบริสุทธิ์มันจึงมีคำว่านะลุงออกพิวเนจี้นี่ไงก็คือมีคำนี้นั่นเองนะครับโอเคไหมจะมีคำนี้อยู่ให้ได้กรุณาพินิจพิจารณากันมาถึงยุคนี้เป็นยุคของพลังงานนะครับคลื่นเป็นพลังงานนะครับคลื่นมือถอยเป็นพลังงานหมดนะฮะแล้วพลังงานที่ว่านี้ก็เรียกว่าพลังงานควอนตัมก็ว่าได้นะพลังงานคลื่นควอนตัมมาเร็วมาแรงนะควอนตัมนะครับคนไม่เข้าใจนี่น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะว่ามันยิ่งทำให้สมองคนนั้นเนี่ยถูกบีบถูกอัดมากนะครับมาเข้าใจสิ่งนี้เถอะครับมันจะได้ทำให้สุขภาพร่างกายแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยดีวันดีคืนขึ้นมีลูกมีหลานอะไรต่างๆนะ
นะครับก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ได้ให้ดีเอาไว้นะครับก็พูดถึงของสองสิ่งของสองสิ่งคือเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งด้านสงสัยสงสัยก็สงสัยนะครับถ้าสงสัยใฝ่รู้ก็คือถามถ้าใฝ่รู้นี่ก็คือถามสงสัยในเรียนหนังสือก็ถามครูครูก็มีให้ถามนี่เป็นต้นถ้าสงสัยแล้วไปด่าครูเลยเนี่ยสวยเลยไม่ต้องได้อะไรเลยสงสัยแล้วไปด่าครูให้โทษครูไม่ต้องได้อะไรเลยโอ้เสียรางวัลเสียโอกาสเขาว่าเสียโอกาสดีไม่ดีก็บอกว่าเสียความรู้สึกตัวเองประมาณนั้นนะคนที่แคร์ความรู้สึกตัวเองแคร์ความรู้สึกผู้อื่นก็บอกว่าเสียความรู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยมนุษย์ผู้ซึ่งมีแคร์ความรู้สึกผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญนะครับจำด้วยครับคนที่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นถือว่าเป็นผู้ที่เจริญจำไว้หน่อยครับเพราะนั้นไปฝากคนอื่นๆเขาถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะฮะไปฝากคนนั้นคนนี้เอาแล้วก็จะรู้คุณค่าของมันเองในที่สุดแล้วนะครับโอเคนะ